สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะ Volcano Box หรือว่าทะเลลาวานั่นเองโอเคค่ะในวันนี้เราจะมาเริ่มทำเควสกันต่อเลยก่อนอื่นค่ะในวันนี้มีการก่อสร้างข้างๆกันเนาะดังนั้นถ้ามีเสียงเกี่ยวกับการก่อสร้างเข้ามาในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะบทที่4นี่ได้เวลาในการทำเควสในส่วนตรงนี้ต่อไปแล้วก่อนอื่นค่ะระบบการเก็บของของเราเนี่ยมันดูแบบใกล้เต็มแล้วใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะมาอัปเกรดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างแรกเราได้เพิ่มรังมาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าถ้ามันแบบค้นหาได้ใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำรังขนาดเท่านี้ค่ะที่มันกำลังพอดีกับหน้าจอเราเนาะเราสามารถทำรังแบบนี้ได้เลยก็คือนี่ค่ะหล่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ค้นหาได้อยู่ดีนั่นเองอย่างแรกสุดเราเอาลอจิกเคเบิลค่ะมาวางในแถวตรงนี้ต่อสายออกมาเนาะอย่างนี้ค่ะสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้วางไปยืบยาวๆค่ะจากนั้นตรงนี้เรามีกล่องพวกนี้ค่ะเราจะวาง2แบบก็คือแบบนี้ไม่เอาดีกว่าเอาออกมาค่ะตรงนี้ดีกว่านี่แบบนี้ค่ะวางไปค่อยๆวางค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่แบบที่สองค่ะวางตรงนี้ไปเลยก็ค่อยๆวางไปค่ะแน่นอนกล่องเหล็กเก็บได้ดีกว่ากล่องไม้แต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเก็บเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะว่ากล่องเหล็กเนี่ยถ้าอัปเกรดความจุมันจะเป็นแบบแสนเลยในขณะที่กล่องไม้จะอยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 ก็เลยคิดว่ากล่องไม้เนี่ยก็เพียงพอแล้วถึงนี้ค่ะจะสังเกตว่าท่อนี้ตัดด้วยพิกเอ็กซ์ยากมากต้องใช้นี่ค่ะประแจถึงจะตัดได้จากนั้นสิ่งที่เราต้องวางต่อมาค่ะก็คืออินเทอร์เฟซไอเทมอินเทอร์เฟซไอเทมตัวนี้ค่ะคือตัวที่แบบจะเป็นท่อส่งเข้าไปยังแบบกล่องเนาะทั้งส่งเข้าแล้วก็นำออกค่ะแต่ถ้ามันเป็นแบบ wooden crate แบบนี้สิ่งที่จะส่งเข้าไปได้ก็จะเป็นแค่ของในกล่องนั้นเท่านั้นเองวางไปค่ะต้องกดชิปแล้วก็วางเรียบร้อยท่อพวกนี้ค่ะนี่เมื่อคลิกไปสามารถที่จะตั้งค่าได้วันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะตั้งค่าก็คือ priority นี่ค่ะคือความสำคัญสมมุติถ้าเรามีนี่ potato ค่ะแล้วเราตั้งค่า priority ตรงนี้เป็น10แล้วเราก็เซฟเนาะจากนั้นเวลาที่เดี๋ยวดูจำนวนก่อนอันนี้คือ6439แล้วก็7ค่ะใส่โปเตโต้ลงไปในนี้ปึ๊บปึ๊บทีนี้ตรงนี้ค่ะ6440555นั่นหมายความว่า priority ยิ่งสูงค่ะระดับความสำคัญก็จะยิ่งสูงนั่นเองก็คือถ้าเราตั้งค่าไว้ที่10เนี่ยระดับความสำคัญค่ะก็จะสูงกว่า9เนาะแล้วก็สูงกว่า8อะไรอย่างนี้ค่ะไอเทมที่เข้ามาผ่านหน้าจอนี้ก็จะเข้ามาสู่กล่องนี้ก่อนนั่นเองเช่นนั้นค่ะทุกตัวเราตั้งค่า priority ไว้ที่2ก็ได้ไม่จำเป็นถึงต้องไปถึง10แค่2ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าท่อที่เหลือมันเป็นแค่1ใช่ไหมดังนั้นที่เหลือตั้งค่าเป็น2ค่ะแล้วก็เซฟไว้ก็เพียงพอแล้วนี่ไงเพราะว่าปกติจะเป็น1ค่ะเราตั้งเป็น2แล้วก็เซฟมาที่ตรงนี้ค่ะดอกไฮเดรเนียของเราได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตามกฎของเขาเนาะไฮเดรเนียจะมีชีวิตอยู่แค่3วันในเกมค่ะหรือประมาณ1ชั่วโมงในชีวิตจริงเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเขาก็จะตายนั่นเองจึงเป็นดอกที่เหมาะสำหรับการหามานาในช่วงเริ่มต้นค่ะแต่ไม่เหมาะในระยะยาวเนาะสิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือเจ้าเอนโดรเฟมนั่นเองที่เขาจะกินพวกเชื้อเพลิงค่ะอย่างเช่นโคหรือว่าชาโคเอามาเปลี่ยนเป็นมานาเนาะตอนนี้ค่ะในบ่อนี้นี่มานามีเต็มที่แล้วในวันนี้ค่ะเราจะพัฒนามานาให้ดีขึ้นกว่าเดิมวิธีการหามานาให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะไปเริ่มกันเลยวิธีการหาเอมเบอร์ที่ง่ายกว่าเดิมค่ะแต่เดิมใช่ไหมการหาเอมเบอร์ก็คือการเอาคริสตัลแคทาลิสต์ค่ะไปอาบเลือดนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะด้วยเครื่องอัลกอริทึมสเปรเตอร์ที่เราคราฟในหลายเอพิโซดก่อนเนาะเราสามารถเอาอินฟิโนคริสตัลค่ะไปผ่านเครื่องนี้เพื่อให้ได้เป็นเอมเบอร์ได้ซึ่งอินฟิโนคริสตัลค่ะได้มาจากอินฟิโนฟิลอินฟิโนฟิลก็เพียงแค่เอาเบดรอสค่ะคราฟรวมกับคาร์บอนที่ได้จากโคหรือชาโคเอาไปผ่านเครื่องโรตารี่ไกรเดอร์เนาะแล้วก็กีเทาค่ะแค่นั้นเองมันง่ายมากตอนนี้ค่ะเอมเมอร์เราก็เลยมีเหลือเฟือเหลือใช้ นี่ไงเครื่องนี้ค่ะ
ตอนนี้เป็นแมนดิวูดเอาแมนดิวูดออกมาก่อนพูดง่ายๆว่าเอาแมนดิวูดไปใส่ค่ะก็จะได้เป็นแมนดิวชังแต่ถ้าเอาอินฟินิโนฟิลเนาะไปเปลี่ยนเป็นอินฟินิโนคริสตัลค่ะเอาไปใส่เราก็จะได้เป็นเอมเบอร์โอ้โหมันดีงามมากๆค่ะทีนี้เอมเบอร์คริสตัลของเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเลือดมาใช้แล้วได้มา6แล้วเดี๋ยวเราไปทำเอนโดเฟรมเพิ่มดีกว่าค่ะเอาตรงนี้ดีกว่าอ่ะมือเปล่ามาค่ะคลิกไปปุ๊บนี่สูตรคราฟที่เราโยนไปเมื่อกี้ค่ะก็จะปรากฏมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทีนี้เราก็เพียงแค่ใส่ซีดกดผิดปุ๊บนี่นี่ค่ะก็จะได้เอนโดเฟรมมาเพิ่มแล้วอ่ะนี้ไปเก็บข้างบนนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำมาคลิกขวามือเปล่าแล้วก็โยนซีดลงไปค่ะปุ๊บนี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่านี่กากน้ำตาลหมดเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ได้เอนโดเฟรมมาเพิ่มอีก3ต้นเนาะทีนี้ในตรงนี้ค่ะเราก็จะรื้อแปลงแล้วก็วางใหม่นั่นเองอย่างแรกสุดค่ะเราต้องทราบว่าเอนโดเฟรมเนี้ยสามารถดูดเชื้อเพลิงในระยะ7บล็อกเนาะก็ดังนั้นค่ะแม็กสูงสุดคือประมาณ7คูณ7แล้วก็สูง7นั่นเองแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องวางขั้นสุดใช่ไหมวางแค่ประมาณแค่เพียงพอก็ใช้ได้แล้วค่ะจากตรงกลางตรงนี้เราก็วางไปฝั่งละ3แล้วกันใช้ได้ค่ะ2แถว3แถวมาเลยทีนี้เอนโดเฟรมที่เรามีใช่ไหมเราก็มีอยู่16ต้นค่ะก็เพียงพอแล้วแหละอันนี้จริง 2-3 ต้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าการผลิตมะนาวอาจจะยังไม่เพียงพอมีไอเทมที่ชื่อว่า Open Crate ค่ะเป็นไอเทมที่คล้ายกับ Dropper เพียงแค่ว่าเขาจะแบบจ่ายของตลอดเวลานั่นเองในขณะที่ Dropper ค่ะจะต้องจ่ายกระแสไฟ Redstone เพื่อให้เขาจ่ายของเนาะแต่เจ้า Open Crate ค่ะจะจ่ายของตลอดเวลาเราจะต้องจ่ายกระแสไฟ Redstone ค่ะเพื่อให้เขาหยุดทำงานนั่นเองในที่นี้ค่ะมันสามารถเอามาทำเป็นคอมโบยอดฮิตที่เขานิยมทำกันในการจ่ายเชื้อเพลิงให้กับ Endo Frame ได้โอเคค่ะถ้าฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยตรงนี้แล้วกันแล้วจากนั้นค่ะวางแผ่นเหยียบลงไปแล้วก็วาง Open Crate ลงไปค่ะ Open Crate นี่ค่ะจะดรอปไอเทมลงล่างเสมอจะสังเกตค่ะว่าเนี่ยปากปองของเขาก็จะอยู่ด้านล่างเสมอนั่นเองทีนี้เราก็มาเลยค่ะตรงนี้วางปึ๊บๆเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นตามด้วยอ้าว Redstone หายต้องเผลอเก็บเข้าไปในกล่องแน่นอนเลยนี่ไง Redstone ค่ะเอามาย่อยเลยแล้วก็วิ่งดึ๋งๆๆๆมาทางนี้ค่ะวางหอบเปิร์กหันหน้าเข้าหา Open Crate เพราะว่าเราไม่สามารถกดที่ขวาที่ Open Crate ได้ค่ะการใส่เทมจะต้องใส่ผ่านหอบเปอร์เนาะแล้วก็วางเรดสโตนมาค่ะแบบนี้แล้วก็วางด้านบนนี้ค่ะอีก1อันนั่นเองจากนั้นค่ะเราก็ใส่ชาร์โคลลงไปหลักการที่เกิดขึ้นค่ะสังเกตว่าตรงนี้จะต้องมีการกินเชื้อเพลิงในนี้ออกไปอ่ะถ้าไม่มีการกินเชื้อเพลิงออกไปค่ะแผ่นเหยียบนี้ก็จะรับน้ำหนักเนาะแล้วก็ส่งกระแสไฟมายังเรดสโตนแล้วก็ส่งกระแสไฟมาที่ฮอปเปอร์ค่ะฮอปเปอร์ก็จะไม่สามารถส่งไอเทมได้นั่นเองนั่นหมายความว่าเชื้อเพลิงค่ะจะหายไปเมื่อถูกเอนโดเฟรมกินแล้วเชื้อเพลิงชิ้นใหม่ค่ะก็จะถูกส่งมาโอ้โหอย่างเงี้ยดีค่ะเมื่ออย่างนั้น Open Crate ค่ะก็จะจ่ายของอย่างนี้ซึ่งมันแบบตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวของของเราค่ะจะหายไปนั่นเองมาหาไดมอนด์กันก่อนค่ะนี่จัดมาเลยหาไดมอนด์แบบนี้แหละไม่ต้องส่งฟอร์จูนหรอกเนาะโอเคได้มา23เม็ดค่ะต้องใส่ไปด้วยอิเล็กทริกไดมอนด์นี่เราก็จะได้เป็นเอ็นไดมอนด์ค่ะเป็นไดมอนด์ที่แบบสุดยอดซุปเปอร์มากดาบที่ทำจากเอ็นไดมอนด์ค่ะดาเมจจะอยู่ที่20ซึ่งเป็นดาบที่แรงมากๆนั่นเองเอ็นไดมอนด์ที่เราได้มานี้เราจะเอามาทำอะไรเอ่ยเราจะเอามาโยนใส่บ่อนี้ค่ะจึ๊บโอ้โหได้มาแล้วนี่นั่นเองมานาไดมอนด์เป็นไดมอนด์ที่มีแบบเคลือบมานาอย่างเรียบร้อยค่ะเป็นส่วนสำคัญมากในการทำเควสนี้ค่ะรูนิกอันเทอร์นั่นเองรูนิกอันเทอร์เรียกง่ายๆที่คราฟรูนค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเขาหลักๆเลยก็คือการคราฟรูนต่างๆนั่นเองLiving Rock คราฟรวมกับมานาไดมอนด์ค่ะก็จะได้เป็นรูนิกอันเทอร์นั่นเองได้มาแล้วก็เอามาวางใกล้ๆกันเลยไหนๆก็อยู่แถวนี้กันแล้วใช่ไหมก็ตรงนี้แล้วกันโอ้โหมันดูดีมากค่ะมีการเคลื่อนที่ไปมาเนี่ยตรงนี้เลย
ใช้ได้รุ่นนี้อันเธอสามารถทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นรับรางวัลเป็นไดมอนด์4เมตรค่ะความสำคัญของเขาเลยค่ะก็คือการใช้คราฟรูนนั่นเองแน่นอนใช้มานานด้วยค่ะคราฟรูนในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีรูนของฤดูกาลต่างๆค่ะรูนแห่งน้ำก็มีค่ะรูนแห่งไฟอะไรอย่างงี้ก็มีนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นไปเควสต่อไปเลยอะตอมไมเซอร์นั่นเองโอเคอย่างแรกคราฟแผ่นเหยียบกันก่อนจำนวนหนึ่งมาเลยค่ะอะตอมไมเซอร์ค่ะคือเครื่องที่เปลี่ยนจากของเหลวค่ะให้กลายเป็นธาตุเคมีเนาะใช้50 FE นี่มันพลังงานในหน่วยไหนเพิ่งเคยได้ยินค่ะไม่เป็นไรวางตรงนี้เดาว่าน่าจะใช้นั่นไงใช้ร่วมกันได้ค่ะ เต็มเลยพลังงานในหน่วย FE แต่เมื่อเราใช้พลังงานนี่ค่ะที่เป็น RF ก็สามารถแปลงเป็น FE ได้อัตโนมัตินั่นเองอะตอมไมเซอร์สามารถทำอะไรได้ก็นี่ค่ะเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นธาตุเคมีเนาะอย่างเช่นที่เป็นน้ำนี่ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น S2O ว่าไปอลูมิเนียมอะไรอย่างนี้ค่ะจากอลูมิเนียมเหลวก็เปลี่ยนเป็นธาตุเคมีที่เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนี่สิ่งที่เห็นสำคัญเลยค่ะก็ทำได้ประมาณขนาดนี้เนาะ Quest Complete ค่ะรับรางวัล Liquid Fire Liquid Fire จะตรงข้ามกับ Atomizer ค่ะใช้พลังงาน RF ไหมใช้ค่ะถ้าฉะนั้นวางบนนี้ตรงข้ามกันตรงที่ว่าเดี๋ยวหน้าเอาสุดคราฟมาก่อนโอเคนี่ค่ะจากธาตุเคมีจะถูกเปลี่ยนเป็นของเหลวเครื่องแรกค่ะของเหลวเป็นธาตุเคมีเครื่องนี้ค่ะจากธาตุเคมีจะถูกเปลี่ยนเป็นของเหลวนั่นเองตามชื่อเลยค่ะ Liquid Fire Quest ต่อมาค่ะเขาให้เราคราฟ2รูนแห่งน้ำในการคราฟรูนแห่งน้ำค่ะต้องใช้ทรัพยากรมากมายเลยใช้7อย่างค่ะในการคราฟ2รูนแห่งน้ำเนาะถ้าเป็นโบทาเนียปกติใช่ไหมคะเราแค่เอาแบบไอรอนมาโยนในมานาเนี่ยเราก็จะได้มานาสติลแล้วแต่ในมอดแพ็กนี้ค่ะเราจะต้องใช้โซสติลเท่านั้นโอเคก็โยนลงไปค่ะไม่เก่า โยนชิดๆก็ได้ฮึบนี่ได้เป็นมานาสติลมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเราต้องใช้เชอร์รี่วูดในการเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งวูดเนาะไม่สามารถใช้แบบไม้ธรรมดาได้ค่ะก็คือมีการแก้ไขการแบบสุดคราฟนั่นเองอย่างต่อมาค่ะมานาพาวเดอร์นี่ก็ไม่ยากค่ะต้องใช้ Inferno Fuel เนาะก็คราฟ Inferno Fuel มาเลยค่ะแล้วก็มาโยนลงในบ่อมานาค่ะแล้วก็คราฟเป็น1 Dark Soul ค่ะมีอยู่แล้วไม่ยากเจลนั่นเองเมลอนเจลเนาะก็คราฟเป็นเมลอนบล็อกก่อนค่ะ64เมลอนบล็อกแล้วก็เอามาคราฟเป็นเมลอนพาวเดอร์ค่ะจางเมลอนพาวเดอร์คราฟรวมกับน้ำตาลค่ะแล้วก็หยดน้ำใช่ไหมแล้วก็เจลาตินพาวเดอร์ค่ะคราฟมาเลยเราก็จะได้เป็นเมลอนเจลค่ะเรียบร้อยหนึ่งอันเอาเนื้อซอมบี้นั่งมาเผาค่ะเพื่อให้ได้เป็นหนังสัตว์ใส่เข้าไปจากนั้นเอาหนังสัตว์ค่ะคราฟรวมกับพวกพิทมารีนฉาดเนาะแล้วก็พิทมารีนคริสตัลค่ะเราก็จะได้เป็นหนังสัตว์แห่งท้องทะเลเหมือนหัวใจแห่งท้องทะเลเลยเนาะได้มาแล้วไดริงเอเจนต์นี่ต้องใช้ด้วยเหรอเช็คค่ะอ๋อไม่ต้องใช้ในนี้แต่ตอนนี้เราได้มาแล้ว1อย่าง2อย่าง3อย่าง4อย่างค่ะ5อย่างเนาะเหลือเพียงแค่อ้อเอ็นไดมอนด์ก็มีแล้วค่ะเหลือแค่แซนที่เปียกน้ำเท่านั้นเองเอาน้ำค่ะมาใส่เครื่องอะตอมไมเซอร์ใส่ไปเลยค่ะอ่ะ3ถังและทีนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือเป็น S2O นั่นเองวางแซนไปตรงกลางค่ะแล้วล้อมรอบด้วย S2O เราก็จะได้เป็นแซนที่เปียกเนาะข้อดีของแซนเปียกค่ะคือสามารถปลูกชูเคนได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องวางติดน้ำนั่นเองเพราะเขามีน้ำอยู่ในแซนแล้วไงใช่ไหมโอเคเข้าของค่ะมีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาของออกจากรูนิกอันธานี่ก่อนได้ไหมฮึบโอเคค่ะจะใช้วิธีไหนเอ่ยก็คือจากมานาสเปนเดอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาจะถูกส่งไปยังมานาที่อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เดาว่าน่าจะเต็มแล้วค่ะเต็มขนาดนี้เต็มไหมโอเคเต็มจริงๆด้วยค่ะแล้วมานาสเปนเดอร์ค่ะที่อยู่ติดกันตรงนี้นี่เขาก็จะดูดมานาค่ะจากมานาปูแล้วส่งไปยังพวกเครื่องต่างๆที่เราต้องการใช่ไหมก็วางตรงนี้เลยอะแล้วจากนั้นใช้คาถาแห่งป่าค่ะกดคลิกขวาปุ๊บแล้วก็ส่งมันที่นี่อย่างนี้น่าจะใช้ได้แต่ต้องมีการจ่ายกระแสไฟค่ะเนื่องจากเป็นเผามานาสเปเดอร์นั่นเอง
มาไหมน่าจะมาเลยนะฉะนั้นค่ะของที่เราเตรียมไว้ทุกอย่างเอาลองมันดูเลยโยนลงไปค่ะอย่างละหนึ่งชิ้นต้องอยู่ใกล้ๆแล้วก็โยนใช่ไหมจัดไปค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็รอแค่มานาถึงนั่นเองแล้วอย่างนี้มานาจะถึงเมื่อไหร่โอ้ที่รูนแห่งน้ำค่ะจะเห็นว่ามีการขึ้นเกี่ยวๆเมื่อกี้เนาะดูสิถ้ามีการส่งมานาเพิ่มโอ้นี่ไงมานาค่อยๆเข้ามาค่ะรูนแห่งน้ำกำลังถูกค่อยๆคลามนั่นเองแต่แบบนี้มันช้าต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่าก็เป็นมือใหม่สำหรับมอดนี้เหมือนกันโบทาเนียนี้เป็นมอดที่เราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ค่ะเพราะไปเล่นแบบมอดแพ็คที่ไม่ค่อยใช้โบทาเนียเป็นหลักเท่าไหร่เนาะต้องโยนลงไปไหมดูสิอ่ะมีการโยนลงไปแล้วแล้วก็ฮึบโอ้โหใจจริงๆด้วยค่ะก็คือมีบล็อกแบบเหมือนเป็นตัวเชื่อมเลยเนาะใช้เป็น living rock ค่ะตอนนี้เราก็ได้2รูนแห่งน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีรางวัลค่ะโอ้สาดำนะเนี่ยไม่มีรางวัลให้เหรอเฟสต่อไม้ค่ะเทอร์รัสเที่ยวเพรสเนาะเควสนี้ค่ะเรียงง่ายก็เป็นเควสที่ใช้ในการคราฟเทอร์รัสสติลนั่นเองอ่ะสุดคราฟมาเลยค่ะใช้หลายอย่างมากมายเลยนะเนี่ยใช้หลายรูนค่ะใช้รูนแห่งไฟรูนแห่งแอร์ค่ะรูนแห่งมานารูนแห่งเอิร์ธแล้วก็รูนแห่งน้ำค่ะสัก2ชั้นอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นของไก่ด้วยมาเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เปิดออกแล้วก็ทำทางเดินขึ้นมาให้ไก่ขึ้นมาได้ทีนี้ไก่ก็จะเดินขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปในนี้ใช่ไหมความคิดที่ดีนะความคิดเรียบร้อยค่ะทีนี้ต้องดูว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงนายก็จะขึ้นมาในนี้แล้วก็ร่วงลงไปในนี้น่าจะใช้ได้เนาะมาถือซิดไม่มีใครสนใจงั้นถือใหม่ค่ะออกไปไกลๆก่อนแล้วก็เข้ามาในนี้ถือซิดไว้ในมือสนใจซิดไหมอ้าวเมื่อกี้ยังสนใจอยู่เลยนะสนใจเลยค่ะกว่าจะสนใจได้มานี่ขึ้นมาขึ้นมาในนี้ค่ะมาเลยลงไปอยู่ในบ่อนั้นซะนั่นแหละลงมาลงมาเอ๊ะเอาลงไปแล้วเขาขึ้นคืนใช่ไหมลงไปก่อนแล้วเราจะปิดตรงนี้ค่ะทีนี้ไก่ก็จะไม่สามารถขึ้นมาคืนได้ละโอ้ได้ได้ค่อยๆลงไปไก่ของเราค่ะก็จะถูกเลี้ยงอยู่ในตรงนี้ทีนี้เมื่อเขาออกไข่ค่ะก็จะถูกเก็บโดยฮอปเปอร์เนาะแล้วก็เข้ามาสู่ในเชนนี้นั่นเองThis of Earth ต้องการอยู่เพียงแค่6อย่างขาดเพียงนี่บล็อกไข่ชาโคค่ะก็รอไปก่อนละกันเนาะรูนแห่งมานาค่ะก็มาเลยต้องใช้มานาสตีล5รวมกับมานาเพิร์ลค่ะก็เพียงแค่เอาคอรัสเพิร์ลเนาะโยนลงไปในมานาพูค่ะก็จะได้เป็นมานาเพิร์ลโอเคคอรัสเพิร์ลมาเรียบร้อยแล้วส่วนมานาสตีลนี้ค่ะจะต้องใช้โซสตีลในมอดนี้ต้องใช้โซสตีลโอเคได้มาแล้วงานนี้ก็ปฏิบัติการโยนลงไปค่ะในบ่อมานาได้เลยโยนลงมาปึ๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เอามาโยนต่อที่ตรงนี้โยนแล้วเนาะแล้วก็ตามด้วยมานาสตีล7ค่ะ7หรือเปล่า5นี่ต้องใช้5เนาะอ่ะโยนลงไป5ค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็กำลังรอค่ะสังเกตที่รูนแห่งมานาเนาะค่อยๆกินมานามาทีละนิดนึงนิดนึงเดาว่าจะต้องใช้ living rock ค่ะในรอบที่2ด้วยก็เหมือนรอบแรกกินมานาเนาะรอบ2แบบต้องเอา living rock มาทุบอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องมีสินะอ่ะ living rock ค่ะแล้วก็คาถาแห่งพงไพรคาถาแห่งป่าก็ได้ไหมเรียกชื่อแบบธรรมดาคาถาแห่งป่าก็ได้ค่ะนี่ไงกำลังรอค่ะกำลังกินมานาเรื่อยๆเลยมานาก็ถูกส่งมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็โยนลงไปปึ๊บแล้วก็คลิกขวาค่ะชึบมาแล้วนี่รูนแห่งมานาค่ะได้มาแล้วได้ไข่มาแล้วค่ะ12เอามาเลย
ไข่โยนลงไปในลาวานี่ก็จะได้เป็นไข่ชาโคครับค่ะได้เป็นบล็อกไข่ชาโคแล้วพร้อมแล้วที่จะทำรูนแห่งเอิร์ธค่ะโยนซิตออฟไลท์ลงไปเจลลงไปดาร์กโซมานาพาวเดอร์มานาอีกกอดค่ะแล้วก็นี่ได้แล้วส่งมานามาเรื่อยๆค่ะเราก็รอดเนาะช่วยส่งผ่านนี้ก็ได้ช่วยส่งผ่านมานาฟูด้วยส่งไปเลยนี่ค่ะคลิกรัวๆทุกครั้งที่มีการจ่ายกระแสไฟริสโตนค่ะแบบเป็นกระพริบอ่ะที่ไม่ใช่การจ่ายค้างค่ะก็ใช้ได้มานาเพียงพอแล้วใส่ไป Living Rock ค่ะแล้วก็คลิกขวาปึ๊บนี่ได้แล้วรูนแห่งเอิร์ธส่วนรูนแห่งแอร์ก็ไม่ยากค่ะขนไก่ดองเนาะเอามาก่อนละกันอ่ะต้องใช้น้ำผลไม้ขาดวีดพาวเดอร์ค่ะ1 2โอเคทีนี้ก็รับเลยได้ใช่ไหมตัวที่ขวาไม่ได้อ่ะคลิกได้ค่ะพูดเปล่าต้องแบบ3ยูทแบบใช้ได้3ครั้งเนาะมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือถังหมักเนาะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วอ่ะ2ถังเผื่อไว้แล้วก็คราฟได้เลยคราฟไม่ได้ค่ะขาดขนไก่วัดดีไก่ได้มา6แล้วค่ะคราฟเลยค่ะขนไก่หมักหรือขนไก่ดองเนี่ยแหละในการหารูนแห่งแอร์ค่ะสิ่งที่ต้องใช้คือสีดำสีดำจะต้องมีเอสเซนต์ของปลาหมึกเนาะโอเคต้องหาเอสเซนต์ของปลาหมึกก่อนค่ะหาถังแล้วกันเอสเซนต์ของปลาหมึกค่ะหาได้จากการใช้เรซแซนแซนสีแดงนี่ค่ะถ้าเราวางแซนเร็วๆเรื่อยๆน่ะเลือดในถังนี้ก็จะไม่แข็งตัวเนาะก็วิธีนี้เลยค่ะย้อนกลับไปย้อนกลับมาวิธีการหาริสแซนก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะวนไม่กี่รอบค่ะก็ได้มาเยอะละอย่าตกถังเอาริสแซนค่ะมาใส่อะตอมิกรีชาร์เตอร์เนาะจากนั้นใส่ไพรโมเดียมลงไปค่ะแล้วเราก็มาดูในกล่องนี้เลยสิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็คือฟอสซิลที่อยู่ในแซนนั่นเองนี่ค่ะฟอสซิลที่อยู่ในริสแซนเนาะได้มาแล้วแล้วก็ต้องมาคราฟหนังสือสปอนค่ะโซบุ๊กนั่นเองคราฟหนังสือธรรมดามาก่อน1เล่มแล้วก็เอามาคราฟรวมกับเอนเดอร์ดัสค่ะก็จะได้เป็นโซบุ๊กนั่นเองอ่ะทีนี้ก็มาเลยนี่ไง2อันลองมาขุดดูซิในเบื้องต้นเป็นบล็อกดอปค่ะได้มา6กดชิปขวาเอสเซนต์ของปลาหมึกโอ้ยได้มา3วันก็ดีแล้วแค่3อันก็ได้ชึบแบบนี้ค่ะนี่ลองดูซิการสปอนปลาหมึกนี้จำเป็นที่จะต้องมีน้ำหรือเปล่าเอาออกมาเลยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดใส่ลงไปปลาหมึกจะเกิดมาไหมเอ่ย กำลังรอค่ะดูซิหรือว่าต้องใช้น้ำไม่น่าจะต้องใช้น้ำนะกล่องสปอนนี่ค่ะน่าจะบังคับสปอนแบบเพียวๆได้เลยแล้ว95นี่ปลาหมึกทำมาแล้วนั่นแหละทีนี้เราก็จะได้น้ำหมึกมาได้มา7ค่ะใจได้เลยเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้สีดำมาแล้วเนาะแล้วเราก็มาคราฟเป็นขนไก่หลากสีค่ะนี่ฮ่าใจได้อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จำเป็นในการคราฟรูนแห่งแอร์ก็คือบรอกโคลีนั่นเองเอาซีดฟักทองค่ะกับธรรมดามาบวกรวมกันเราก็จะได้เป็นบรอกโคลีซีดได้มา5เนาะเอามาปลูกแถวนี้แหละอ่ะปลูกได้ค่ะต้องการบรอกโคลีกดชิปได้งานโตสินี่ค่ะได้บรอกโคลีมา1แล้วแต่เราต้องการบรอกโคลีประมาณ 4-5 ต้นค่ะ 4-5 ต้นเหรอบรอกโคลีเขาเรียกเป็นหน่วยอะไรเอาเป็นว่า 4-5 บรอกโคลีแล้วกันเนาะรอเลยค่ะโตเต็มที่แล้ว3ตีแล้วอีก1ต้นนั่นแหละ5เอามาเผื่อสักต้นหนึ่งสิตัวนี้5โต5ได้มา6ต้นน่าจะเพียงพอแล้วแหละที่เหลือก็ดูดเข้าไปในกล่องเลย Atomic Calculator ค่ะวาง Diamond รวมกับ Atomic Binder ใช่ไหมก็จะได้เป็น Flawless Diamond ค่ะ
ไดมอนด์ที่ยอดเยี่ยมไร้ที่ตีนั่นเองจำนวนหนึ่งและทีนี้ค่ะก็เอามาคราฟเป็นเครื่องคิดเลขที่เป็น Flawless Calculator ค่ะเครื่องนี้ดีง่ายว่าเป็นเครื่องกดมาสิบวกหารบวกค่ะ เรียกอย่างนี้เลยง่ายดีค่ะว่างไปนี่ทีนี้ค่ะเราก็จะได้เป็น Fiddledew เนาะฟรุตนั่นเองเป็นผลไม้ที่เพิ่มค่าอาหารเยอะมากค่ะโอเคทีนี้ค่ะทรัพยากรก็น่าจะมีเพียงพอแล้วในการคราฟรูนแห่งแอร์นั่นเองโยนไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะทุกอย่างโอเคเพียบพร้อมเรียบร้อยมานากำลังถูกส่งมาเรื่อยๆช่วยเร่งด้วย กดไปเรื่อยๆค่ะนิดเดียวอีกนิดเดียวช่วยส่งด้วยความแรงสูงถ้าอยากจะส่งให้ความแรงสูงนี่ค่ะเราจะต้องใช้สปาร์คเนาะที่แบบเร่งอัตราในการส่งโอเคเรียบร้อยใส่ลิฟวิ่งร็อกลงไปปุ๊บแล้วก็คลิกขวาด้วยคาถาแห่งป่าใส่ไปค่ะแหมไม่โดนใส่ให้โดนสีตัวเองนั่นแหละแล้วก็พุ่งเรียบร้อยได้มาแล้วรูนแห่งแอร์ค่ะ4รูนเรียบร้อยเหลืออย่างสุดท้ายรูนแห่งไฟนั่นเองของที่เรามีตอนนี้ค่ะคือ4อย่างนี้เนาะเราขาด1 TNT มาเลยแล้วก็ขาดซีดของเนเธอร์ค่ะกราเวลสีแดงไม่ยาค่ะได้แล้วแล้วก็คราฟซีดออฟเนเธอร์นั่นเองทุกอย่างครบค่ะได้เวลาแล้วในการหารูนอันสุดท้ายก่อนอื่นมาที่บ่อมานาค่ะแล้วก็โยนอินฟินิตี้ฟิลลงไปดีกว่าอ่ะโยนลงค่ะปึ๊บแสงสวยมากมานาพาวเดอร์ค่ะงานนี้ก็โยนลงไปเลยจัดไปค่ะอย่างละ1ชิ้นนั่นแหละรูนแห่งไฟส่งไปด้วยความรวดเร็วช่วยเร่งส่งด้วยไม่มีอะไรทำค่ะก็ช่วยกดๆแล้วกันอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่ Living Rock ค่ะ1อันลงไปคลิกขวานี่ได้มาแล้วค่ะ5รูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการวางที่คราฟทรัสติลมายายค่ะวาง Living Rock ไปตรงนี้จากนั้นล้อมข้างๆค่ะด้วยลาพิสแบบนี้แล้วก็ปิดมุมค่ะด้วย Living Rock นี่แล้วก็นี่จากนั้นค่ะวางแผ่นคราฟเทอรัสติลลงไปตรงกลางเรียบร้อยแล้วเราล้มเหลวในการคราฟเทอรัสติลค่ะประมาณ3รอบได้เราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะปรากฏว่าในการคราฟ1เทอรัสติลนี้ค่ะในมดโบทเนียเนี้ยจำเป็นที่จะต้องใช้ 500,000 มานาน้องก็คือมานาครึ่งถังนั่นเองแล้วก็ในการส่งค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้สปาร์คเพราะว่าถ้าส่งโดยธรรมดาด้วยเจ้าเครื่องนี้มานาสเปรดเดอร์ค่ะมันไม่ทันจะทำให้ของที่อยู่บนนี้ค่ะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีเนาะก็คือเวลาที่เราโยนของไว้บนนี้ค่ะแท่นคราฟเทอรัสติลเนี่ยมันจะต้องรับมานา 500,000 มานาค่ะให้ได้ก่อน5นาทีเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีค่ะของที่เราดรอปไปก็จะหายเนาะนั่นหมายความว่าก็จำเป็นค่ะที่จะต้องใช้สปาร์คในการเร่งความเร็วในการส่งนั่นเองทีนี้เราเพิ่งทราบค่ะทำให้เราสูญเสียมานาไปหมดถังเลย โดยที่เรากราฟไม่ได้เพราะว่าพลาดไปค่ะคำนวณเรื่องมานาพลาดตอนนี้ค่ะน่าจะมีประมาณ 700,000 มานาแล้วคุณผู้ชมมาถามค่ะทำไม2แสงสีนี้มันถึงไม่เหมือนกันเนาะตัวหนึ่งค่ะเป็นมานาสเปเดอร์ที่สามารถส่งต่อมานาจากดอกไม้มานาเนาะเข้าสู่มานาพูค่ะได้แบบอัตโนมัติส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะจะจ่ายมานามาได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟเรสโตนค่ะแบบกระพริบนั่นเองตรงนี้ค่ะเราก็เลยวางเป็นแบบ3เรสโตนท็อตแล้วก็วางเรสโตนด้านในค่ะเพื่อให้เกิดเป็นระบบกระพริบอย่างง่ายเนาะโอเคน่าจะเพียงพอแล้วแหละวางสปาร์คค่ะบนนี้เลยแล้วก็วางสปาร์คบนนี้จากนั้นค่ะก็เช็คดูว่าเขาสามารถส่งมานาได้เนาะโอเคอย่างที่เห็นมีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วทีนี้3มานาค่ะมานาสตีลมานาเพิร์ลแล้วก็มานาไดมอนด์ค่ะโยนลงไปกลางนี้เลยโอเคจากนั้นก็จะเกิดแสงสีฟ้าแปลว่าเขากำลังดูดมานาค่ะมาเพื่อทำงานนั่นเอง
ทีนี้มะนาวที่อยู่ในนี้ค่ะก็จะค่อยๆลดหายไปค่อยๆลดมาแล้วเมื่อใดก็ตามค่ะที่กินมะนาวครบ 500,000 โอ้ได้แล้วนี่เควสพวกนี้ค่ะคือเควสที่ค่อนข้างที่จะยากแบบเรียกว่ายากมากๆเลยก็ได้เพราะว่าของที่ต้องใช้ค่ะเราจะต้องไปพัฒนาแบบอุตสาหกรรมการหาของก่อนให้ได้ดีกว่านี้อย่างเช่นเลือดจำนวนมากค่ะอะไรแบบนี้นั่นเองไม่อย่างนั้นค่ะ10อาเคียนโกอิงกอดเนี่ยฟาร์มเลือดแบบลำบากแน่นอนดังนั้นจะต้องมีต้นไม้เลือดค่ะส่วน Dark Ender Steel เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาสำคัญก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเดาว่าน่าจะไม่ยากดูสินี่ง่ายเพียงแค่มี Ender Iron Dust ค่ะรวมกับขี้เถ้าก็จะได้แล้วแต่วันนี้ค่ะเราได้ก้าวแรกของเรามาแล้วตัวราสติลอิงกอดอันแรกเป็นมอดที่ต้องมาเรียนรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นมือใหม่มากสำหรับมอดโบทเนียเนาะเพราะว่าหมิวไม่เคยแบบได้เล่นมอดนี้มาก่อนค่ะนี่เป็นแบบครั้งแรกจริงๆโอเคก็ดีมากๆเลยค่ะหรืออีกไม่กี่อย่างเราก็จะสำเร็จบทนี้มาละคุณผู้ชมมาถามค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ดอกไม้ในการหามะนาวเป็นดอกอื่นๆใช่ไหมที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ค่ะคือจากการหาข้อมูลดูค่ะเราพบว่ามันมีดอกไม้หลายแบบมากอย่างเช่นดอกไม้ที่กิน EP เพื่อผลิตเป็นมะนาดอกไม้ที่กินลาวาเพื่อผลิตเป็นมะนาอะไรอย่างนี้ค่ะดอกไม้ที่จะกินอาหารเพื่อผลิตเป็นมะนาซึ่งมันมีหลากหลายเลยแต่ทีนี้ค่ะเมื่อคำนวณดูแล้วอ่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดค่ะณตอนนี้แล้วก็ให้ลาวาได้ดีก็คือเอนโดเฟมที่ผลิตมะนาจากเชื้อเพลิงนั่นเองเพราะว่าถ้าผลิตมะนาจากลาวาค่ะเขาผลิตได้เยอะก็จริงแต่เราก็ต้องหามะนาวมาเทใส่เนาะซึ่งมันก็ลำบากเราค่ะเอนโดเฟมจึงเป็นอะไรที่1คือง่ายแล้วก็สามารถอัตโนมัติได้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆก็เลยคิดว่าจะหามะนาจากเอนโดเฟมนี่แหละค่ะโดยการเอาปริมาณเข้าว่านั่นเองสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ